คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้านะครับเหตุการณ์เพลิงไหม้โกดังเก็บกากอุตสาหกรรมและก็สารเคมีอันตรายเป็นโรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไหม้ตั้งแต่9โมงเช้าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้นะครับกลิ่นเหม็นสารเคมียังคงคละคลุ้งไปทั่วต้องมีการอพยพประชาชนครับโอ้โหนี่ของระเบิดลูกนี้ระเบิดแล้วเนี่ยไฟลุกระเบิดไปแล้วเนี่ยดูในจอได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือคนที่บอกว่าอยู่ไกลๆอ่ะเป็นกิโลยังเห็นควันสีดำนี่เลยครับคือคนบอกโอ้โหนอกจากเห็นควันสีดำแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆได้กลิ่นเป็นกลิ่นสารโอ้นี่ยังระเบิดอยู่เลยฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก8โมงเช้า9โมงเช้านะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นโกดังเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมอาคาร5บริษัทวินโปรเซสจำกัดอยู่ที่ตำบลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับคุณผู้ชมครับที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆเขาได้กลิ่นพวกสารเคมีเพราะว่าเป็นโกดังเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตรายซึ่งตอนที่ทีมข่าวเราไปทำข่าวเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงระเบิดที่ตุ้มอีกแล้วดังเป็นระยะเลยนะครับแล้วกลิ่นสารเคมีคละคลุ้งไปทั่วทำให้ชาวบ้านหวั่นว่าอากาศจะเป็นพิษเนื่องจากโรงงานมีกากของเสียน้ำในบ่อดินมีความเป็นกรดสูงมีพื้นที่ปนเปื้อนขยะจำนวนมากชาวบ้านคุณผู้ชมมีการถ่ายช่วงที่เกิดเหตุช่วงแรกๆเอาไว้คาดว่าน่าจะเป็นจุดต้นตอที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับขณะนี้เวลา 9:00 นขณะนี้ไฟกำลังไหม้บริษัทวินโปรเซสเป็นโกดังเก็บถังสารเคมีตอนนี้ไฟได้ลุกลามแรงมากมีเสียงระเบิดอยู่ข้างในนะครับน่ากลัวมากครับมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างเวียนหัวนะครับดูนะครับการระเบิดแต่ละครั้งลูกไฟพุ่งไม่ต่ำจากโอ้โหลายไฟระเบิดไปพี่เขาสู้ชีวิตมากเลยนะเนี่ยจุดต้นตอคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นที่เขาไลฟ์อะแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้อะเสียงดังเป็นระยะแล้วก็มีกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วพี่เขาก็ยังถ่ายให้อยู่ใช่แล้วก็ต้องร้อนขนาดไหนนะจากอากาศที่ร้อนอยู่แล้วนะคะตอนแรกค่ะที่รถกู้ภัยไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องล่าถอยออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามีเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องและมีอุปสรรคด้วยเรื่องของทิศทางลมค่ะเปลี่ยนทิศตลอดเลยต้องปรับวิธีการสกัดเพลิงรอบนอกเพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังสวนยางและบ้านของชาวบ้านแล้วก็เร่งวางมาตรการศึกษาแผนผังภายในโรงงานเตรียมหาจุดเข้าระงับเหตุในพื้นที่ปลอดภัยต่อมาค่ะมีการระดมรถดับเพลิงจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงเป็น10คันวางแผนใช้โฟมในการระงับเหตุเนื่องจากว่ามีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายจำนวนมากทั้งกากของแข็งสารเคมีเสื่อมสภาพน้ำมันดำและโซเวนต์ปนเปื้อน 20,000 ลิตรเจ้าหน้าที่บอกเลยนะคะว่าในโรงงานมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เลยจำเป็นต้องอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่จะรับควันพิษให้ไปอยู่เหนือลมแต่ก็ต้องติดตามสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็ติดตามด้านสุขภาพของประชาชนต่อไปส่วนไฟไหม้ลุกลามถึงทางเชื่อมต่อไปโกดังเก็บถังน้ำมันด้วยตรงนี้แหละจะต้องรีบอพยพทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะเกรงว่าจะเกิดอันตรายค่ะมีถังที่เก็บน้ำมันครับผมเป็นถังที่เก็บน้ำเสียผสมมีสารน้ำมันปนเปื้อนก็คือทำให้เกิดการระเบิดอยู่ด้านในใช่ไหมครับใช่ครับมันอยู่ข้างนอกเนี่ยครับถังนี้อยู่ข้างนอกเลยแต่มันเป็นถังที่มันติดไฟไฟครับผมเขาก็จะเชื่อมมาที่โรงที่สี่เพราะจะมีสารพวกนี้อยู่เหมือนกันจุดที่เป็นอันตรายมากครับแล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาก็เริ่มทยอยเข้าไปเลยใช่ไหมครับตอนนี้เจ้าที่ดับเพลิงกำลังจะต้องเปลี่ยนแผนหาทางเข้าใหม่ครับเพราะทางเข้าง่ายด้วยอุปสรรคหลายอย่างครับทำให้เข้ากันไปถึงได้ไม่สะดวกครับแล้วก็ล่าสุดนะคะไฟเนี่ยไหม้ลามไปโกดังที่3คุณผู้ชมแล้วก็มีเสียงระเบิดดังอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเจ้าหน้าที่หลายคนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยจากการสูดดมควันพิษเข้าไปบางท่านน่าเห็นใจมากหมดสติเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องปฐมพยาบาลกันก่อนสุดท้ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนกำลังกันออกมาทั้งหมดนะคะสำหรับโรงงานแห่งนี้มีคำสั่งปิดกิจการตามคำสั่งศาลและให้มีการคัดแยกกากสารเคมีไปกำจัด
โดยต้นเพลิงเกิดที่โกดังเก็บสารโซเวนต์บรรจุในถัง200ลิตรจำนวน 30,000 ถังที่ดูเยอะขนาดไหนถัง200ลิตรนี่ก็ใหญ่อยู่แล้วต้อง 30,000 ถังนะคะมันเกิดระเบิดแล้วก็มีเพลิงไหม้จากนั้นลามไหม้ทั้งโกดังแล้วไปติดโกดังใกล้เคียงอีก2โกดังซึ่งก็เป็นโกดังเก็บวัสดุของเสียและเป็นโกดังเก็บโซเวนต์ปนเปื้อนเจ้าหน้าที่ก็กลัวเดี๋ยวมันจะลามไปติดอีกโกดังซึ่งอันนั้นหนักนะคะมีบ่อเก็บน้ำมันปนเปื้อนอีก30บ่อทีนี้แหละถ้าเกิดระเบิดขึ้นนี่จะเรื่องใหญ่เพราะเขากลัวคือถ้าน้ำมันมันไหลได้มันจะลักษณะเนี่ยเหมือนกับน้ำมันแล้วเป็นไฟลาวาลามไปสู่ภายนอกสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่กลัวที่โกดังนี้จะต้องเฝ้าระวังมากที่สุดเลยนะคะแต่สิ่งที่กังวลอีกอย่างนึงคุณผู้ชมครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปเมื่อกี้ยังคุยกับเผยเลยคือบางคนเนี่ยสวมใส่ชุดที่ป้องกันแต่บางคนเนี่ยก็คือไม่มีเลยไม่มีหน้ากากไม่มีหน้ากากก็เลยเป็นลมอ่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะแต่ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นจะทำยังไงอ่ะเนี่ยค่ะก็ต้องอพยพกันนะคะแล้วก็สาเหตุณตอนนี้คาดการณ์ว่าเกิดจากอากาศร้อนจัดด้วยนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องอพยพก่อนการอพยพชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ทั้งหมดจะไปอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดหนองภวาตำบลบางบุตรเพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งกำนันผ่องพันธ์เจริญรมกำนันตำบลบางบุตรบอกว่าเป็นห่วงชาวบ้านในพื้นที่บางบุตรหนองบัวและใกล้เคียงที่รัศมีของกลุ่มควันมันกระจายไปทั่วนะคะเพราะว่าหลายหมู่บ้านเราก็เข้าใจนะอย่างชาวบ้านหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เงี้ยท่านก็ไม่อยากทิ้งบ้านของตัวเองใช่ไหมคะคือบางท่านก็ยังอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่มันมากขนาดนี้ตอนนี้ทุกหน่วยงานเลยต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยโดยเร็วนะคะฟังเสียงกำนันเลยค่ะก็คือบอกต่อไปทางผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะว่าเราต้องออกจากพื้นที่ก่อนนะคะยังไงอ่ะให้ดูแลรักษาแบบสุขภาพค่ะเราก็ต้องยอมตรงนี้นะคะเมื่อเหตุการณ์ดีขึ้นคือเราก็จะไปรับกลับมาบ้านเหมือนเดิมพื้นที่ไหนบ้างก็พื้นที่ที่บริเวณใกล้เคียงนะคะประมาณ3กิโลถึง6กิโลนะคะประมาณนั้นแล้วก็บริเวณที่อยู่อบต.หนองบัวด้วยนะคะประมาณนั้นค่ะขณะนี้นะคะศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองค่ะตรวจสอบคุณภาพอากาศนะคะในพื้นที่หมู่8และหมู่ที่11ตำบลบางบุตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควันไฟลอยไปพบว่าคุณภาพอากาศยังเป็นปกติอยู่นะคะแต่เดี๋ยวอันนี้ต้องดูทิศทางลมใช่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับตอนนี้นะเจ้าหน้าที่พยายามจะควบคุมพื้นที่ให้อยู่ในวงจำกัดแต่ยังควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันลามจากจุดเดิมที่เกิดจากโกดัง5ก็ไปถึงโกดัง3แล้วก็ไปต่อรอบๆแล้วแต่รอบๆเนี่ยเป็นสวนยางมันก็จะลามต่อจากสวนยางไปอีกเนี่ยดูภาพมุมสูงเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะแล้วบ้านของชาวบ้านอีกค่ะนี่ฮะยังคุมไม่ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาพเรื่องของอะไรสารพิษกากสารพิษต้องมาตรวจสอบอีกปริมาณอากาศเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงดินเป็นยังไงมีของพิษอะไรสะสมซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ๆได้นะตอนนี้ดับไฟให้ได้ก่อนดีกว่าเนาะคือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วบอกว่าตามสถานการณ์ปัญหาว่าโรงงานนี้มันเก็บกักกากของเสียอันตรายแบบนี้มานานเนี่ยบอกว่าตอนนี้เผลอๆได้แต่รอเนี่ยรอดูจนกว่ามันจะเผาไอ้บรรดากากของเสียสารเคมีเหล่านี้จนหมดไปเองเนี่ยเพราะนั้นระหว่างนี้ชาวบ้านทำอะไรไม่ได้ก็คือถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ออกจากบ้านต้องรีบออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยเลยนะคะเรายังคงติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองนะคุณผู้ชมนะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ